ในเดือนเมษายนวันที่6วงดนตรีป๊อปร็อกจากเกาหลีใต้ได้สร้างความยินดีให้กับแฟนๆด้วยคอนเสิร์ตอันน่าติดตามที่แจมเซิลอารีนาในกรุงโซลคอนเสิร์ตนี้ได้รับความนิยมโดยวงดนตรีแสดงเพลงจาก EP ชุดที่8 Forever และมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้ชมในขณะเดียวกันบอยกรุ๊ปใหม่ที่มีสมาชิก5คน Nowadays ได้เปิดตัวภายใต้ 5Q Entertainment ด้วยอัลบั้มเดี่ยวที่มีชื่อตัวเองวงมีเป้าหมายที่จะแสดงเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์และสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายในอุตสาหกรรมโรเซ่วง Blackpink ปรากฏตัวต่อสาธารณะที่ร้านป๊อปอัพแบรนด์เครื่อง3อังสุดหรูทำให้แฟนๆตะลึงด้วยลุคใหม่ของเธอแม้จะมีข่าวหรือเรื่องการทำศัลยกรรมมาก่อนหน้านี้แต่แฟนๆต่างก็มองว่ารูปร่างหน้าตาที่สดชื่นของเธอเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและสไตล์ซึ่งถือเป็นการหักล้างคำกล่าวอ้างในการทำศัลยกรรมพลาสติกในทางกลับกันซันยูนมิสได้รับความรักและความนิยมอย่างมากจากความสามารถในการร้องเพลงของเธอซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอเป็นมากกว่าสมาชิกที่มีภาพลักษณ์ของวงในสัปดาห์ที่2ของเดือนเมษายนชาร์ตเพลงเกาหลี GIDLE ติดอันดับชาร์ตอินสติสด้วยเพลง Fate ในขณะที่เกิร์ลกรุ๊ปของ อิสราฟิมและอิลิเผชิญกับคำวิจารณ์เกี่ยวกับการร้องเพลงและทักษะการแสดงของพวกเขาอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกอย่างจะราบรื่นในโลก K-POP Entertainment เผชิญกับข้อโต้แย้งงอหลังจากถูกถ่ายภาพร่วมกับพนักงานต้อนรับสาวชาวญี่ปุ่นในขณะที่ทีสแม้จะแสดงที่น่าประทับใจที่โคเชเลอร์แต่ก็ถูกมองข้ามไปโดยคนเกาหลีเป็นส่วนใหญ่Irene Red Velvet ล้อเลียนแฟนๆด้วยภาพถ่ายคอนเซปต์ใหม่สำหรับบันทึกเทศกาลภาพถ่ายเดี่ยวครั้งแรกของเธอในชื่อ1เพจ of Irene ในขณะที่เอลปล่อยภาพทีเซอร์ชุดใหม่สำหรับ EP IVES WITCH ที่กำลังจะมาถึงซึ่งจัดแสดงคอออนเซปต์ภาพที่เหมือนนางฟ้าสิ่งที่น่าสังเกตก็คือระหว่างช่วงพักงานทางทหารชูก้าและเจโฮ BTS ยังคงแสดงตนผ่านภาพยนตร์คอนเสิร์ตและซีรีส์สารคดีซึ่งแสดงให้เห็นถึงความนิยมและความสามารถของพวกเขาในข่าวอื่นๆ AESPAS Winter ได้ปรากฏในโฆษณาเครื่องดื่มโดยนำเสนอการเติมไอออนและความชุ่มชื้นในชีวิตประจำวันขององค์เธอขณะพักฟื้นจากการผ่าตัดภาวะปอดอักเสบในโลกของละครเกาหลีตัวอย่างซีรีส์เรื่อง Uncle Sam Sick ที่นำแสดงโดยซงคังโฮได้รับการปล่อยตัวออกมาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงเรื่องในด้านเทคโนโลยีโซมิวเปิดตัวโฆษณาทางทีวีใหม่ที่มีนักแสดงสาวพักอึนบินร่วมกับนางแบบเด็กซึ่งต่อมาถูกเปิดเผยใบหน้าว่าสร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี AI สุดท้ายนี้ลีไฮอารีและลีแซงซุนได้ประกาศปิดลองเพลงคาเฟ่ที่เชจูของพวกเขาไม่ถึง2ปีหลังจากเปิดร้านจุดประกายการพูดคุยในหมู่แฟนๆและผู้สังเกตการเกี่ยวกับแนวคิดของร้านกาแฟและความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของคู่รักโดยสรุปอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีไม่เคยพลาดที่จะทำให้เราประหลาดใจกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้แฟนๆมีส่วนร่วมและให้ความบันเทิงจากการแสดงที่ก้าวล้ำไปสู่ข้อถกเถียงและจากเทคโนโลยี AI ไปจนถึงการปิดร้านกาแฟอุตสาหกรรมนี้เต็มไปด้วยกิจกรรมอยู่เสมอซึ่งพิสูจน์ได้ว่าไม่มีช่วงเวลาที่น่าเบื่อในโลกของ K-POP และ KDRAMA